สวัสดีครับผมวันนี้นะเราก็พามาเที่ยวห้องพี่ฟิล์มนะครับวันนี้พี่ฟิล์มไม่ต้องพูดแค่พยักหน้ากับสายหน้านะครับก็คือวันนี้นะครับพี่ฟิล์มเนี่ยเพิ่งไปถอนฟันมานะครับประมาณ3วันแล้วนะใช่ป่ะ3หรือ4มองวันที่ถอนมาถ้าวันที่ถอน4วันนะครับแล้วก็วันนี้นะพามาดูพี่ฟิล์มนะครับพี่ฟิล์มไม่ต้องพูดก็ได้แค่พยักหน้าใช่หรือไม่ใช่นะครับก็พี่ฟิล์มหันหน้าตรงมาหน่อยพี่ฟิล์มไปถอนฟันคุดมาใช่ไหมถอนมากี่ซี่1หรือ2 1ซี่นะครับข้างนี้นะอ่ะอันนี้ไม่ได้อมอะไรไว้นะก็คือหน้าพี่ฟิล์มมันจะบวมดูดีๆนะครับคือข้างขวาจะบวมมากนะครับ4วันแล้วยังไม่ยุบเลยนะครับตอนนี้ปวดหรือไม่ปวดปวดพยักหน้าปวดนิดเดียวใช่ไหมดีขึ้นแต่ว่ามันยังบวมอยู่นะครับน้องๆก็คงงงทำไมช่วงนี้เราไม่ได้ทำหนังสั้นหรือว่ามีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตนะครับก็เพราะว่าช่วงนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันละมั้งกว่าจะยุบใช่ไหมไม่รู้แต่ไม่ปวดเอามาประคบแล้วนะแต่มันไม่หายอ่ะทำนั่งตรงดูไม่ได้อมอะไรไว้นะครับคือข้างเนี้ยมันจะปูดข้างนี้จะปูดออกมาเยอะมากเลยนะครับจะถามว่าเดี๋ยวก็หายนะเพราะว่าถอนฟันคุดนะครับถอนฟันคุดทำไมเตรียมตัวจะดัดฟันรอบ2แค่หมอบอกว่าฟันมันเอียงไปทางขวาเลยต้องปักหมุดแล้วก็ดึงไปซ้ายดึงกลับมาซ้ายก็เลยต้องทำการถอนฟันคุดออกก่อนเพื่อเตรียมจะจัดฟันใหม่อีกรอบนึงนะครับอ่ะพี่ฟิล์มพูดมากไม่ได้นะครับก็นี่เราก็มาอัปเดตแล้วทำไมวันนี้มาอยู่บนห้องไม่ตอนแรกฟิล์มเล่นกีตาร์อยู่ข้างล่างก็เลยขึ้นมาอยู่ข้างบนอ๋อเกียร์กาน้องก็เลยขึ้นมาอยู่บนห้องเราต้องไม่ได้เก็บห้องหรอกนั่งเล่นเมื่อกี้ขึ้นมานั่งเล่นเฉยมาลกอึดอัดไม่พูดไม่ค่อยได้อึดอัดตรงที่ว่าแม่ชอบแบบเรียกใช่ไหมแล้วพอเราแบบจะตอบเขาไปเขาก็หายไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ฟังเราเลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องปกติก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วแปรงฟันปะเนี่ยแปรงแต่แม่บอกให้บ้วนอะไรนะน้ำกับเกลือเมื่อวานก็บอกว่าแผลตอนพูดมีเลือดออกมาด้วยตอนนี้ก็เลือดออกพูดน้อยถือแล้วนะช่วงนี้ต้องดูแลรักษาตัวเองนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่แบบทำไมช่วงนี้ไม่มีหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแจ้งน้องๆว่าพี่ฟิล์มถอนฟันคุดแล้วก็ปากบวมพูดไม่ได้ไม่สามารถถ่ายหนังสั้นได้นอกจากว่าเดี๋ยวจะใช้น้องฟิล์มแม่เดือนพี่เจนพี่ตาลพี่ต้นพี่โบเข้ามาแทนนะครับให้พี่ฟิล์มพักก่อนนะครับเพราะว่าแผลมันเป็นแผลเย็บไงให้เขาดูหน่อยแผลมันเป็นแผลเย็บผิวด้านในเลยเย็บ3เข็มถ้าพูดมากเดี๋ยวแผลฉีกแล้วเลือดไหลอืมใช่ครับผมก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงพี่ฟิล์มนะครับขอให้หายไวๆต้องขอบคุณมากๆนะจ๊ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย